ลังจากที่เราได้อ่านบทความเรื่องมาช่วยลดภาวะโรคร้อนกันเถอะและได้เห็นตารางข้อความที่กำหนดทั้ง10ข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็อยากให้ผู้เรียนทุกคนได้ลองใช้เวลาในการอ่านคิดวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงตามรูปแบบที่เราได้เคยเรียนรู้กันมาแล้วขอเชิญทุกคนได้ลองคิดวิเคราะห์ดูก่อนนะครับ